วัสดีครับครับสวัสดีครับวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูครับเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานครับครับนักทีมงานทีมการพูดนะครับก่อนอื่นรบกวนถามในส่วนของพี่วีรพัฒน์ดีกว่าหน่วยงานของเราเนี่ยมีแนวทางเกี่ยวกับการรักโลกร้อนหรือดูแลสิทธิ์บริหารจัดการเรื่องปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับก็จริงแล้วกระทรวงพลังงานนะครับก็ดูแลเรื่องของนโยบายร่างการใช้พลังงานนะครับแล้วก็การจัดหาพลังงานของประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการลดโลกร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าภาคพลังงานเนี่ยเป็นภาคที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสูงที่สุดนะครับในทุกภาคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระทรวงพลังงานเองจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญครับในเรื่องของการเวลาเรามีการจัดทำแผนพลังงานออกมาเนี่ยแผนพลังงานเราก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องของการช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของภาพหรือเทรนด์ของโลกตอนนี้เนี่ยต่างมุ่งไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งนั้นนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการกำหนดเป้าหมายด้วยเช่นกันว่าเราจะไปเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065นะครับซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยภาคพลังงานที่เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซทั้งคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเนี่ยก็เป็นภาคที่สำคัญนะครับทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยตอนนี้ก็ตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนการจัดทำแผนพลังงานซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในการจัดทำแผนพลังงานชาติเนี่ยก็ได้นำเรื่องของ direction การลดการเรือนกระจกและการลดการคาร์บอนเนี่ยเข้ามาใส่ในแผนพลังงานที่เราจะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคตครับอย่างในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยตัวโมเดลหรือแนวทางที่มันเป็นอยากให้ช่วยขยายภาพหนึ่งว่าทางภาคประชาชนจะมีสนามใดเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าไปช่วยในส่วนภาวะโลกร้อนคือจริงๆนะครับในภาวะโลกร้อนเนี่ยในส่วนของกระทรวงพลังงานก็มี2ส่วนนะส่วนแรกคือส่วนที่เรามีการดำเนินการในเรื่องการสนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับพลังงานสะอาดเองเนี่ยก็มีการมองนะครับว่าในภาคไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีการใช้พลังงานสะอาดเท่าไหร่นะครับในภาคอุตสาหกรรมเท่าไหร่ภาคการขนส่งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีการมองในเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเรามีการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพหรือประหยัดพลังงานเนี่ยมันก็มีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกันนะซึ่งเราก็มีการกำหนดเป้าหมายว่าการใช้พลังงาน1หน่วยต่อ GDP เนี่ยในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานน้อยลงผลิต GDP ได้เท่าเดิมเนี่ยเราถือว่าเรามีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เป็นมีความสำคัญในการช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของรถนโยบายหลักๆอีกอันนึงที่ตอนนี้อยู่ในแผนพลังงานชาติเรื่องของนโยบาย EV 30@30 นะครับส่วนที่ผมมองแล้วมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนน่าจะเป็นส่วนที่ในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามีการใช้พลังงานประสิทธิภาพนะครับมันจะเป็นการนอกจากเป็นการประหยัดในตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยชาติในการประหยัดเรื่องของการนำเข้าเชื้อเพลิงที่มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าภาคประชาชนก็มีการพยายามที่จะหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอย่างการติดโซล่าบนหลังคาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนโยบายการสนับสนุนให้ประชาชนเรื่องของการติดโซล่าบนหลังคาก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ทางรัฐก็มีการพิจารณาอยู่เช่นกันนะปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของว่าถ้าประชาชนติดโซล่าบนหลังคาแล้วมีไฟเหลือทางกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ย ก็สามารถซื้อไฟฟ้าที่เหลือจากที่ประชาชนเหลือจากการผลิตได้ด้วยตอนนี้ก็มีการรับซื้ออยู่ที่2.20 บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยในการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีการติดโซล่าบนหลังคาได้มากขึ้นย้อนกลับมาที่งานวันนี้ครับทางกระทรวงพลังงานนำโมเดลนำที่ผู้เยือนมาเสนอในงานนี้บ้างเพื่อให้ท่านที่จะสนใจมาร่วมจริงๆเราไม่ได้นำเทคโนโลยีมาเสนอครับเราเป็นการเสนอเรื่องว่าแผน20ปีข้างหน้าเนี่ยรเราจะทำอะไรเพื่อพยายามที่จะไปสู่เรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์สุดที่เป็นศูนย์ให้ได้นะครับก็เราก็จะแบ่งพูดเป็นเรื่องของ5ภาคเราก็พูดในเรื่องภาคไฟฟ้าเนี่ยการที่เราจะไปคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยภาคไฟฟ้าเราต้องมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการลดการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินการธรรมชาติอย่างไรนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของตัวการอนุรักษ์พลังงานที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าแล้วรัฐเนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อทำให้คนเนี่ยมีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพอาจจะต้องมีภาคบังคับคือถ้าเผื่อทำไม่ได้เรามีมาตรการภาคบังคับมาตรการภาคความร่วมมือก็จะมี
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีมาตรการสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของแนวทางที่ทำให้คนหันมาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ก็อยู่อีกแผนหนึ่งในเรื่องแผนพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะมองว่าในประเทศไทยเรามีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนหรือ renewable เนี่ยแหละเท่าไหร่เราจะเอา renewable เหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรในประเทศเราสามารถเอา renewable ในการใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ใช้ในการอยู่ในภาคความร้อนได้หรือแม้กระทั่งใช้ในรถได้อย่างเช่นเอทานอลหรือไบโอดีเซลที่ตอนนี้ผสมอยู่ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำมันดีเซลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่หลายๆแนวทางที่อยู่ในแผนซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้เพื่อให้เราเนี่ยช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนดูเหมือนทุกอย่างมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับใช่อย่างนี้อยากให้ท่านพี่วัดมองว่าทิ้งท้ายหนึ่งว่าประชาชนเราประชาชนทั่วไปเนี่ยหลังจากนี้ควรจะปรับตัวยังไงบ้างควรจะมีแนวทางไงบ้างสั้นๆก็ได้ครับเพื่อแบบให้เป็นแนวทางสำหรับคนทั่วไปว่าเราอยากจะหันมาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วง่ายที่สุดคือที่เราจะมาช่วยเลยเรื่องการประหยัดพลังงานอันนี้เราทำได้ทันทีทำได้เลยไม่ต้องรอใครมาช่วยรัฐไม่ต้องช่วยด้วยเราสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองเราก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของตัวเราเองได้แต่สิ่งที่รัฐจะช่วยคือเรื่องของอย่างเช่นอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเรื่องโซล่ารูฟท็อปเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในเรื่องของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนเรานะตอนนี้เรามีโซล่ารูฟท็อปติดบนหลังคาขยะประหยัดพลังงานก็ติดรัฐก็บอกว่าคุณเหลือเนี่ยผมก็รับซื้อคุณนะคุณก็นอกจากคุณประหยัดได้แล้วเนี่ยผมรับซื้อคุณเนี่ยคุณก็คุ้มทุนเร็วขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานในเรื่องของในบ้านเองที่ตอนนี้เริ่มมีการเอาแอปพลิเคชันมาใช้เปิดแอร์ปิดแอร์ทำนู่นทำนี่อะไรพวกนี้ฮะรัฐก็พวกนี้มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าแล้วเมื่อมีการคนทำพวกนี้มากขึ้นเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีความไม่เสถียรแล้วก็ต้องมีเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์เรื่องอะไรรัฐจะเข้ามาดูแลเรื่องของความมั่นคงของตัวระบบที่จะรองรับเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงานของคนอันนี้รัฐก็เข้ามาช่วยได้ครับพี่ยังไงยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่วีรพลมากเลยขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ